วันนี้คุณจะมาป้ายยาอะไรดิฉันคะรองเท้าสเก็ตเชอร์ค่ะพี่ชัยที่บอกว่าปวดขาปวดขาปวดอะไรอย่างเงี้ยมันปวดแค่ไหนวะปวดจนร้องไห้ค่ะพี่ชัยหรอเคยปวดจนร้องไห้แบบมาทำอะไรตรงนี้แล้วทำไมถึงต้องทนใส่ทำงานค่ะทำงานก็คือต้องสวยต้องแบบดูดีตอนนั้นทำอะไรอ่ะอยากรู้ตอนนั้นคือทำพิธีกรนี่แหละค่ะแต่เป็นการไลฟ์ที่ยาวนานมากแล้วก็ต้องยิ้มก็ต้องยิ้มแต่ตอนพักก็คือไอ้ปวดนี่คือปวดจนร้องไห้ปวดจนร้องไห้ค่ะมันเหมือนรองเท้ากัดปะไม่กัดค่ะถ้ากัดจะเป็นอีกแบบนึงแต่ปวดก็คือมันจะปวดตรงบริเวณส้นเท้าปวดจนแสบขึ้นมาที่หัวเลยปะแสบร้อนแบบแสบที่เท้าเหมือนแบบมันไม่ไหวแล้วอ่ะเสร็จงานคือถอดรองเท้าแทบจะโยนทิ้งแล้วคู่นี้ก็จำว่าฉันจะไม่ใส่ต่อไป มันปวดแบบไม่อยากจะเดินนะคะยืนนิ่งๆก็ปวดเดินก็ยิ่งปวดเพราะเท้ามันต้องเกรงเพราะว่ารองเท้าส้นสูงบางทีมันยิ่งสูงแล้วก็ยิ่งสวยเนี่ยหน้าเท้ามันจะไม่มีอะไรรองเลยมันจะแบนไปกับพื้นแบบเพื่อให้มันดูแบบเคิร์ฟสวยใช่ไหมคะนั่นแหละเนี่ยแหละก็คือการขย่งอยู่ใช่ไหมนรก พี่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหากับการเดินเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นคนเดินเยอะมาแต่เด็กเราไม่รู้ตัวว่านั่นนี่คือการเดินเยอะอย่างเช่นคือพี่เดินใส่รองเท้าบูทอ่ะเดินช้อปปิ้งได้ทั้งวันอ่ะพี่เคยเดินตั้งแต่ห้างเปิดจนถึงห้างปิดไม่เมื่อยโอ้ เป็นคนไม่คือไม่คือเมื่อยแต่ว่าคงไม่บ่นไงคือเราหนูว่าพี่ชัยชินได้เดินช้อปปิ้งอ่ะคือไม่ความอยากในการช้อปปิ้งมันมีมากกว่าความเจ็บปวดมันก็จะทนไปได้ไงคือไม่ได้ว่าเป็นรองเท้าที่ใส่สบายนะรองเท้าบูทที่ใส่อ่ะเพียงแต่ว่าไอ้ความมุ่งมั่นในการช้อปปิ้งของเรามันมากกว่าพอเห็นของก็คือลืมความเจ็บปวดเออลืมไปหมดเลยแบบอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เนี่ยได้ยินแบรนด์เนี้ยมานานแล้วล่ะคือรู้จักสเก็ตเชอร์เนี่ยจริงๆแล้วแต่พอเวลาเดินเห็นผ่านๆอ่ะพี่ก็จะรู้สึกว่าผมไม่ใช่สไตล์เราคือพี่ขออนุญาตนะฮะคือยอมปวดหลังยอมเจ็บขาดีกว่าไม่สวยอ่ะเวลาพี่ชัยเมื่อยเท้าพี่ชัยเมื่อยตรงไหนคะถ้าเกิดเดินหรือว่ายืนเยอะๆพี่เนี่ยถ้าสวยไม่เมื่อย สวยทนได้ส่วนใหญ่พี่จะปวดหลังมากกว่าหรือไม่ก็จะปวดตรงเท้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไม่ถึงกับโอ้โหเจ็บขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนที่จะซื้อเนี่ยอมก็หาข้อมูลมาก่อนแล้วว่าแบบตอนนั้นพอดีจะพาคุณแม่ไปต่างประเทศแล้วคือมันต้องเดินเยอะแล้วคุณแม่เป็นรองช้ำอยู่แล้วเราก็เลยต้องยิ่งหาข้อมูลเยอะกว่าปกติคำว่ารองช้ำนี่มันคืออะไรคะคือเหมือนการที่ฝ่าเท้าของเรานะคะตรงช่วงบริเวณตรงเนี้ยมันกระแทกเยอะจนมันช้ำนักวิ่งเป็นกันเยอะค่ะแต่ว่าบางคนเข้าใจผิดว่ารองช้ำเนี่ยนวดก็หายนวดตรงบริเวณส้นที่เราเป็นแต่จริงๆแล้วมันเกิดอาการตึงจากน่องต้องเป็นการคลายกล้ามเนื้อจากตรงน่องถึงจะไม่เหมือนรองพื้นใช่ไหมคะไม่เหมือนค่ะทีนี้ก็เลยต้องหารองเท้าที่ทำยังไงก็ได้ให้รองเท้ามันกระแทกน้อยสุดลองหลายยี่ห้ออยากจะไปสวยหลายๆแบรนด์พูดไม่ได้เนาะนะคะพูดไม่ได้สวยแล้วยิ่งแบบบางทีพอส้นหนาอยากจะแบบมีลูกเล่นดีเทลหน่อยแบบอยากจะเป็นสุขภาพคือรองเท้าสุขภาพบางแบรนด์มันไม่ได้สุขภาพกับเราค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือต้องเป็นรองเท้าที่เหมาะสมกับคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าหรือเรื่องการปวดไม่คือรองเท้าสุขภาพที่เป็นรองเท้าใบเท่านั้นที่เหมาะจริงๆคือพี่อาจจะยังไม่ได้มีอาการแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยยังไม่ค่อยรู้สึกว่าต้องการรองเท้าแบบนี้แต่คิดว่าแม่พี่ใส่เนี่ยอาจจะดีหรือไม่พี่สาวพี่เนี่ยเพราะจะเป็นคนแบบชอบใส่รองเท้าผ้าใบอยู่แล้วอ่ะพี่สาวฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเวิร์กนะก็คือเป็นรองเท้าที่มีการเขาเรียกอะไรใช้วัสดุแล้วก็ดีไซน์พิเศษใช่ไหมค่ะพูดง่ายๆถ้าเป็นรองเท้าแบบเนี้ยที่เบานุ่มอะไรส่วนใหญ่จะดูเป็นรองเท้ากีฬาค่ะส่วนใหญ่ใช่ไหมซึ่งรองเท้ากีฬาสมัยนี้เขาก็พัฒนามาเยอะหลายแบรนด์เนี่ยน้ำต่างกับรองเท้ากีฬาทั่วไปเนี่ยสำหรับออมมันมีให้เลือกหลายประเภทโกวอล์กเดินเยอะไปเดินต่างประเทศหรือว่าไปต่างจังหวัดที่ต้องเดินลุยๆก็ซื้อเป็นรุ่นนั้นก็ได้อย่างออกกำลังกายจะมีรุ่นโกรันที่รองรับแรงกระแทกได้เยอะกว่าอีกอยากได้แบบแฟชั่นแต่ว่าเดินสบายเหมือนกันก็มีรุ่นที่เป็นแฟชั่นให้เลือกแล้วราคามีตั้งแต่พันกว่าไปจนถึงแบบไล่ระดับขึ้นไปคือสตาร์ทไม่แรงค่ะพี่ชัยคืออย่างที่อยู่ข้างหน้าพี่เนี่ยก็คือสเก็ตเชอร์ถูกป่ะทั้งหมดก็แปลว่าเขาไม่ได้มีเฉพาะรองเท้าที่ดูหน้าตาเป็นรองเท้าออกกำลังกายอย่างเดียวก็ดูเป็นรองเท้าเหมือนรองเท้าคัชชูธรรมดาใช่มั้ยรองเท้าที่สวมเข้าไปเหมือนโลเฟอร์อย่างเงี้ยก็มีค่ะมีค่ะอ๋อแล้วก็เป็นรองเท้าอย่างเงี้ยก็คือแบบรองเท้าสวมเข้าไปใส่ง่ายแต่ไม่ต้องมีเชือกผูกอย่างเงี้ยไม่ต้องค่ะแต่อันนี้ไปวิ่งไม่ได้ถูกมั้ยอันนี้สำหรับเดินสำหรับโกวอล์กใช่ค่ะอันนี้ก็ออกกำลังกายเลยถูกมั้ยคือจุดเด่นของเขาคือพื้นรองเท้าข้างในนี่แหละค่ะที่เท้าเราจะแบบกระแทกหรือว่าแบบรองรับเท้าของเราอ่ะมันทำให้แบบซับแรงกระแทกเยอะความเบานี่เบาแค่ไหนมันไม่ได้แค่เบามันนุ่มทุกการเดินของเราถ้ารองเท้าเบาเข้าใจเหมือนอารมณ์รองเท้าแฟตของ
เราก็เบาถูกต้องไหมคะแต่มันนุ่มเหมือนเราเดินแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออมันสบายไอ้ตรงส้นเท้าหรือว่าหน้าเท้าของเราเนี่ยไม่มีแรงกระแทกไม่มีเลยไม่มีแรงกดเลยเอาว่าคนที่ใส่แบบรองเท้าที่เจ็บปวดมาน่าจะเข้าใจค่ะถึงความทรมานประมาณเหมือนเดินอยู่บนเมมโมรี่โฟมอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะมันมีทั้งเมมโมรี่โฟมมีโกก้าแมตด้วยอ๋อนี่มีโฟมโกก้าแมตโกก้าแมตคืออะไรโกก้าแมตมันจะเป็นเมมโมรี่โฟมเนี่ยเข้าใจมันจะเหมือนที่นอนที่เป็นเมมโมรี่โฟมหรือหมอนที่เป็นเมมโมรี่โฟมมีเหมือนกันรุ่นนั้นค่ะแล้วโกก้าแมตคืออะไรอ่ะรุ่นนี้จะเป็นเมมโมรี่โฟมก็นุ่มแล้วแต่ไฮโซมากโกก้าแมตก็จะเหมือนอารมณ์แบบนุ่มเหมือนเสื่อโยคะที่ออกกำลังกายแต่ว่ามันจะไม่ได้มีแค่ชั้นนั้นคือแบบมันหลายชั้นก่อนนั้นนะคะที่มันทำให้อุ้งเท้าของเรามันแบบมันไม่รู้สึกว่ามันแบบปวดออมสินรู้เยอะเหมือนออมสินเจ็บมาเยอะออมสินรู้เยอะเหมือนออมสินเจ็บมาเยอะค่ะออมสินได้คอมมิชชั่นเจ็บมาเยอะค่ะเจ็บมาเยอะไม่ใช่เป็นพนักงานขายไม่ใช่ค่ะอ๋อโอเคคือพื้นเวลาที่เราเดินมันไม่เหมือนกันแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันค่ะอันไหนนุ่มสุดนุ่มสุดเดินแบบสบายเลยจะเป็นรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่ารุ่นนี้จะเป็นอัลตร้าโกค่ะเป็นโกรันเนี่ยเขาจะมีเขียนประเภทไว้โกรันก็คือเดินแบบกระชับกระโดดก้าวข้ามนู่นนี่นั่นสบายอันนี้เลยแต่ว่าเดินสวยๆในห้างก็อันนี้ก็ได้ค่ะไม่เมื่อยเคยเดินนานสุดกี่ชั่วโมงเดินนานสุด 3-4 ชั่วโมงค่ะเอาเป็นคุณแม่ดีกว่าเพราะคุณแม่เป็นรองช้ำถูกไหมใช่ค่ะคุณแม่เดินได้นานที่สุดโดยไม่บ่นเนี่ยกี่ชั่วโมง6ชั่วโมงจริงหรอไม่บ่นหมายถึงว่าขึ้นเขาคิชกูดมาแล้วนะคะรองเท้าสเก็ตเชอร์เนี่ยไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยขึ้นเนินขึ้นอะไรไม่บ่นเลยอันนี้ขอเสริมคือท่อที่ก็ใส่หรอก็ใส่เฉพาะสเก็ตเชอร์อย่างเดียวแล้วคือต้องซื้อเก็บไว้เลยอ่ะเพราะว่าใส่ทุกวันเนี่ยเราก็จะต้องแบบมีการสลับคู่ค่ะก็จะซื้อแบบเดียวกันไม่สับคือพี่เนี่ยไม่สงสัยเลยเรื่องว่าเออมันเบาเรื่องว่ามันแบบใส่แล้วเพื่อสุขภาพใส่แล้วแบบเออคนเป็นรองช้ำใส่แล้วมันจะดีแค่คอนเซิร์นอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องว่าฉันจะแต่งตัวยากไหมสำหรับชายอ่ะนะคือจะคอนเซิร์นแค่เรื่องนี้แหละอยากให้พี่ชายลองจังเลยเนาะอยากจะได้แบบ อยากรู้ว่ามันแบบคือเราก็ไม่เคยรู้ว่ารองเท้าสบายเป็นยังไงเนาะเพราะเราใส่ได้รองเท้าสวยอย่างเดียวอ๋อเขาก็จะมีดีไซน์แบบเปี้ยวๆอ๋อลายเสือนี่ก็อ่ะได้อยู่นะลายเสือนี้นะฮะหรือว่าอุ้ยมีทรงเป็นบูทด้วยหรอมีค่ะเอ้ยอันนี้ใส่ได้อย่างนี้ใส่ได้อย่างเงี้ยที่เป็นทรงแบบเหมือนสวมเข้าไปเฉยๆแบบเนี้ยเออใส่ได้เดี๋ยวนี้เขาทำแบบเยอะพี่แบบรู้สึกว่ามันใส่ได้ง่ายขึ้นอันนี้แปลว่าพี่ต้องปรับทัศนคติของตัวเองแล้วว่ารองเท้าเพื่อสุขภาพเนี่ยมันจะดูแบบแต่งตัวยากแต่งตัวแบบพูดตรงๆก็คือแต่งออกมาแล้วดูเชยสำหรับพี่แต่อ่ะสมัยนี้เขาก็ดูแบบทันสมัยขึ้นเนาะเอาไปกินไก่เออแล้วพี่อยากรู้เขาสั่งซื้อทางเว็บได้ไหมทางเว็บก็ซื้อได้ค่ะออนไลน์ก็ซื้อได้แต่ว่ามันต้องเอาว่าคนไปลองคนไปลองเองไปลองก่อนแล้วจะซื้อออนไลน์ก็ค่อยมาซื้อใช่ค่ะแต่ตามช็อปเขาลดบ่อยอยู่แล้วลดเก่งคือไม่ได้ถูกกว่ากันเยอะหรอกถูกไหมก็น่าจะบางทีเปิดใช่ค่ะเปิดตามช็อปถูกกว่าใช่บางทีแบบมาแบบซื้อหนึ่งอีกคู่นึงลด 15% ลด 30% ก็มีใครเคยใส่บ้างฮะรองเท้าสเก็ตเชอร์มาเล่าให้ฟังหน่อยซินะว่าดีไหมอันนี้คือก็โดนน้องออมสินป้ายาไปเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวถูกใจนะถึงจะซื้อเราดูผู้ชายใส่ลายเสือนะคะน้องเราต้องมีดีไซน์ที่คิดว่าเออชอบถึงจะซื้อนะฮะแม่พี่อะล้มบ่อยมากคือแบบใส่รองเท้าอะไรเงี้ยในโลกแต่ชอบใส่สวยนั่งแข็งมากคือสวยยังไงไม่เข้าใจแข็งคือแบบชอบตรงนี้เหมือนกันเลยอะสวยฉันใส่ได้แล้วพอล้มเนี่ยไงไม่ใช่รองเท้าอะคือกลัวไม่ให้ใส่กลัวไม่ใช่ใส่ชอบเหมือนกันเลยค่ะแม่ลูกไม่เหมือนเหมือนกันเลยยอมเมื่อยเดี๋ยวไม่สวย